ย้อนกลับไปในยุคที่โซเชียลไม่ได้มีความสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายเหมือนอย่างทุกวันนี้ในการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับใครบนโลกอินเทอร์เน็ตก็คงจะมีโปรแกรมเพียงไม่กี่โปรแกรมที่จะสามารถทำได้นะครับอย่างเช่น ICQ Perse 98 MSN QQหรือตามกระทู้ในเว็บต่างๆซึ่งในช่วงแรกเริ่มของโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพียงการสื่อสารผ่านตัวหนังสือที่พิมพ์ตอบโต้กันเพียงเท่านั้นครับโอกาสที่จะได้เห็นหน้ากันก็คงจะมีเพียงบางโปรแกรมเท่านั้นแหละครับที่สามารถใส่รูปโปรไฟล์ลงไปได้แต่ก็ไม่ได้ 100% ว่ารูปของคนนั้นเนี่ยจะเป็นรูปของเขาจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนที่ได้มีโอกาสนัดพบกับบุคคลที่เคยคุยกันบนโลกอินเทอร์เน็ตและเมื่อไปเจอตัวจริงแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่ตรงปกบ้างหรือหนักสุดก็อาจจะทำให้เสี่ยงกับการเจอมิจฉาชีพได้แต่ทว่าในช่วงปี2003ก็ได้มีโปรแกรมหนึ่งที่เข้ามาชูโรงด้วยการเป็นโปรแกรมที่สามารถแชทผ่านวิดีโอได้แบบเห็นหน้ากันสดๆผ่านกล้องเว็บแคมซึ่งโปรแกรมนี้ก็คือ CamFrog นั่นเองครับโดย CamFrog นั้นถือว่าเป็นโปรแกรมแชทแรกๆที่สามารถคุยผ่านวิดีโอได้แต่ถ้าใครไม่มีกล้องหรือไม่อยากเปิดกล้องเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องแลกมากับการที่มักจะไม่ค่อยมีใครเนี่ยเข้ามาคุยด้วยสักเท่าไหร่ซึ่งในยุคนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าแคมฟร็อกเนี่ยเป็นเหมือนเวทีแจ้งเกิดของใครหลายๆคนที่มีความกล้ามีไอเดียแต่ทว่าจากข้อดีที่กล่าวมานั้นเนี่ยมันกลับทำให้แคมฟร็อกมีชื่อเสียงในทาง18บวกซะอย่างนั้นล่ะครับและทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้วันนี้เพลินดีมีตำนานจะเล่าให้ฟังครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้โปรแกรม CamFrog เป็นโปรแกรมที่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถประชุมออนไลน์หลายคนพร้อมกันได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท CamShare ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ซึ่งในช่วงแรกนั้นโปรแกรมนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วครับและมันก็ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้ CamFrog มากเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวโดยโปรแกรม CamFrog นั้นถือว่าเป็นโปรแกรมแชทแรกๆที่สามารถสนทนาผ่านทางวิดีโอได้ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจะมีความแตกต่างจากโปรแกรมแชทอื่นๆอย่างเช่น MSN QQ ICQ ที่ในตอนหลังเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงให้สามารถสนทนาผ่านวิดีโอได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรแกรม CamFrog เนี่ยยังมีความเหนือกว่าในเรื่องของระบบเช่นภาพผ่านกล้องเว็บแคมที่มีความคมชัดมากกว่าระบบเสียงที่คมชัดและที่โปรแกรมสนทนาอื่นๆไม่มีก็คือระบบห้องประชุมนั่นเองแหละครับซึ่งข้อดีของโปรแกรม CamFrog เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะครับและด้านหนึ่งที่เด่นชัดก็คือมันทำให้คนพิการอย่างคนที่เป็นใบสามารถสนทนาผ่านภาษามือได้นั่นเองแหละครับทำให้เพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลกเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าที่เคยดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมนึงที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากผมจะถามว่ารู้จัก CamFrog กันในมุมไหนบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยอาจจะต้องนึกถึง CamFrog ในมุมของ18บวกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะมันเนี่ยเป็นเช่นนั้นจริงๆซึ่งในเรื่องนี้เราต้องยอมรับเลยนะครับว่าในประเทศไทยของเราCamFrog เนี่ยมันได้กลายเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารทั้งหญิงและชายและมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่อันตรายมากๆสำหรับเยาวชนอีกด้วยแหละครับโปรแกรม CamFrog ในประเทศไทยนั้นกระจายความนิยมได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นแหละครับโดยห้องสนทนาแรกของคนไทยนั้นเนี่ยจากแหล่งข้อมูลที่พอจะหาได้ก็คือห้องไทยบัสส่วนห้องสนทนาแบบ18บวกจนเป็นข่าวโด่งดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ห้องแรกนั้นก็คือนรกคลับและห้องที่ทำให้โปรแกรม CamFrog นั้นต้องถูกปิดกั้นสัญญาณเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2550ก็คือห้องจันไรนั่นเองครับจากนั้นโปรแกรม CamFrog ก็เริ่มมีการใช้งานลักษณะ18บวกมากยิ่งขึ้นมีการโชว์ลามกอนาจารไปจนถึงการมีอะไรกันจนเป็นเรื่องปกติและเมื่อมีการกำเนิดของโค้ดร้อยจอที่เราเคยได้ยินกันซึ่งมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของ CamFrog ในประเทศไทยนั้นเปลี่ยนไปและมุมมองของหลายๆคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเมื่อต้องพูดถึงโปรแกรม CamFrog นั่นเองล่ะครับ
แต่อย่างไรก็ตามแม้สุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาจะไม่มีวิธีไหนสามารถแก้ได้แบบ 100% แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นผู้คนก็เริ่มโยกย้ายปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่นแทนและในปัจจุบันแคมฟร็อกไทยแลนด์เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับ ICT แก้ปัญหาการโชว์ละมกอนาจารและทำให้การใช้งานโปรแกรมแคมฟร็อกนั้นเนี่ยเป็นไปในแนวทางที่มันสมควรจะเป็นจนถึงวันนี้นั่นเองแหละครับและถึงแม้ว่าเราจะรู้จักแคมฟร็อกในแง่ลบแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดประสงค์ของโปรแกรมนั้นเนี่ยก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อยทั้งการช่วยผู้พิการที่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ให้สามารถสนทนาผ่านภาษามือทำให้ญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ห่างไกลคนละมุมโลกเนี่ยสามารถคุยกันได้ทั้งเห็นหน้ากันทำให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่ใช้ในทางที่ถูกอย่างเช่นการปรึกษาปัญหาชีวิตการที่รุ่นพี่นั้นเข้ามาช่วยติวรุ่นน้องที่กำลังสอบเอนทรานการเปิดห้องจัดรายการแบบสร้างสรรค์หรือการที่เราได้พบเพื่อนใหม่เห็นหน้าคล้าตากันจริงๆซึ่งก็ช่วยให้เรานั้นได้เปิดโลกได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างพอสมควรเลยแหละครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแคมฟร็อกกันในมุมไหนบ้างหรือเคยเล่นกันบ้างหรือเปล่าหรือมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับโปรแกรมนี้กันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ